มเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผมขออนุญาตตรวจสอบได้พี่พูดไม่อารมณ์ดีๆก็นี่ไงไม่ต้องขึ้นเสียงพี่พูดกับหนูด้วยเหตุผลพี่ไม่ต้องขึ้นเสียงก็นี่ไงเราต่างคนต่างมีวุฒิภาวะไม่ครับไม่ครับคุณไม่มีวุฒิภาวะคุณให้ผู้ต้องหาหลบหนีคุณบอกให้ยึดเอากุญแจไปเลยผมขอใบขับขี่เขาเขาจะไม่ให้ใบขับขี่ผมใช่ก็มาเอาตัวเขามาตามหลักแล้วพี่เอาตัวเขามาขออนุญาตเอาตัวเขามาครับเพื่อขออนุญาตตรวจสอบเขาใบขับขี่เขาขับรถไม่มีถ้าเขาไม่มีใบขับขี่พี่ออกใบสั่งให้เขาเลยแล้วเขาไม่มีใบขับขี่ออกใบสั่งไม่ได้ทำไมอ่ะตามกฎหมายทำไมออกไม่ได้อ่ะก็มีใบขับขี่ตามกฎหมายตามพรบวิทยามาตรา114จะออกใบสั่งได้ต้องมีใบขับขี่ให้ยึดให้เปิดดูได้เลยไม่นะเพราะหนูก็เคยโดนหลายครั้งแล้วนะไม่มีใบขับขี่อันนั้นตำรวจแต่มาทำผิดไม่จะทำถูกคนทำถูกคือคนนี้เลยว่ามาตรฐานไม่เหมือนกันเลยอย่ามาเอาไม่เหมือนไม่เหมือนครับอันนี้ถ้าเกิดผมจะทำถูกไงคุณอยากให้ผมทำถูกกฎหมายไงตามถูกกฎหมายเฉพาะคุณไม่ครับผมทำไปบอกได้เลยครับไปเป่าประกาศได้เลยว่าสารภาพต้นไม่ยุติธรรมไปบอกทุกคนเลยในตลาดพี่ไม่ต้องเสียงดังเราคุยกันดีๆค่ะก็ไม่ดีเลยอารมณ์ถ้างั้นเอาตัวกลับมาใช้อารมณ์ในการสนทนาอยู่ก็คุณทำให้อารมณ์ผมขึ้นก่อนไม่ผมพูดครับตลอดนี่มันตั้งหลายคนแล้วนะที่ว่าไอ้นั่นอะไอ้นั่นอะคือผมไม่มีมือมีติดหน้านะผมก็ต้องดูเพราะผมเนื้อความสะดวกด้านการจราจรอยู่ผมเนื้อความสะดวกด้านการจราจรอยู่ถ้าคนนั้นมาก็จบเอาใบขับขี่มาเขาไม่มีถ้าสมมติว่าเขาไม่มีไม่มีเอาใบสำเนาทะเบียนรถมาก็ยังผ่อนไม่จบสำเนาทะเบียนรถต้องมีการครอบครองรถแล้วถ้าสมมติว่ามีอ่ะถ้ามีผมก็ไม่ว่าแต่ผมก็ออกใบสั่งให้น้องไปเสียที่น้องไม่มีกับผีแล้วก็ใส่หมวกไม่ใช่ครับโดยก็หายข้อหนึ่งไม่พกพาสำเนาทะเบียนรถไม่พกพาสำเนาทะเบียนรถก็ออกใบสั่งมาออกไม่ได้ไม่พกสำเนาทะเบียนรถหนึ่งรถต้องผมจะต้องยึดรถโดนทุกคนก็คือต้องไปโรงพักหมดทุกคนใช่ครับโอ้ยึดรถในข้อหายึดต้องสงสัยไม่ถูกว่าเป็นรถจรกรรมมาหรือเปล่าผมสงสัยว่ารถคันนี้ถูกจรกรรมมาอ๋อนั่นแหละครับเห็นผมที่ยึดรถใครขี่พี่ก็สงสัยได้หมดเป็นรถจรกรรมใช่ครับถ้าเกิดเขาไม่มีสำเนาอยู่ใต้รถถูกต้องก็ต้องถูกต้องครับผมทำนี้ตลอดอย่างนี้ใช่ครับสารภาพต้นทำนี้มาตลอดเนี่ยหนูก็เพิ่งไปเรียนที่นี่เลยที่นี่มาผมอยู่ที่นี่มา4ปีแล้วตำรวจคนอื่นไงหนูก็อยู่ที่นี่มา20กว่าปีแล้วครับถ้าผมเป็นสารวัตรเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมาลงมาถ้าเกิดผมลงมาหมายความว่าลูกน้องผมทำงานไม่ได้พี่ลงมาปุ๊บเนี่ยพี่มาทำกิริยาเพื่อนกับประชาชนพี่พูดดีๆพี่อย่าพูดด้วยอารมณ์ผมพูดพี่พูดด้วยอารมณ์อยู่ผมพูดตอนไหนผมพูดเป็นคนเสียงดังแต่ผมมีครับตลอดเสียงดังเกินปะไม่ครับเสียงดังเกินไม่สีหน้าไม่เกินปะไม่ครับสีหน้าผมเป็นอย่างนี้ไปถามทุกคนดูได้เลยได้รู้ว่าสีหน้าพี่เป็นอย่างนี้ได้ครับไปถามคนกับประชาชนเป็นอย่างนี้ไปเชิญพูดในคนในตลาดได้เลยครับดูนี่ว่าใครจะเชื่อคุณเอางี้เลยไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าระหว่างใส่เสื้อกับเซเว่นกับใส่เสื้อไม่เกี่ยวพี่อ่ะมันไม่เหมือนกันไม่เกี่ยวเรียกหนูก็เป็นแค่ผู้จัดการเซเว่นกับเรียกของพี่พี่ว่าพี่เป็นอะไรนะถ้าอย่างนั้นต่างกันอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นผมขอรูปแบบจากประชาชนคุณครับเพื่อตรวจสอบ26ปีเพื่อตรวจสอบคนไทยเพื่อตรวจสอบครับว่าตามอำนาจหน้าที่ขอรูปแบบจากประชาชนได้เพื่อผมขอตรวจสอบไหมครับตรวจสอบเรื่องตรวจสอบเรื่องหนึ่งเป็นคนไทยจริงไหมก็คนไทยจริงอยู่แล้วเขาไม่ได้พูดชั้นขนาดนี้หรอกเอ้าปลัดพม่าผู้ชายจะมีได้ไหมหนูขอดูของพี่ได้ไหมท่านได้ครับหนูก็ดูได้หนูให้ดูเอาไหมหนูไม่ให้พี่หนูให้ยื่นให้ดูก็ให้ดูครับผมจบยื่นให้ดูก็ได้ผมจะไม่รู้ว่าขอดูครับว่าเป็นผู้จัดการจริงไหมผมจะได้เป็นตรวจสอบบัตรประชาชนไม่มีว่าเป็นผู้จัดการจริงไหมไม่ใช่ครับผมจะตรวจสอบกับทางซีทีครับเชิญค่ะก็ขอดูครับค่ะไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปก็ขอดูไหมครับผมยังไม่เห็นมีสิทธิ์ถ่ายรูปกับประชาชนของคนถ้าเขาไม่อนุญาตทำไมครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผมขออนุญาตตรวจสอบดูได้แต่บางเรื่องก็มันไม่จำเป็นต้องเปิดเผยขออนุญาตดูบัตรนะครับค่ะดูเฉยๆไม่เห็นผมแต่ละท่านผมมองอยากดูอะไรอยากดูเลขที่สามหลักไม่จำเป็นต้องบอกก็ผมจะดูคุณไม่ได้ผมไม่ได้บอกคุณจะดูเพื่อก็ผมจะไปตรวจสอบกับทางซีทีครับตรวจสอบเรื่องคุณเป็นผู้จัดการร้านจริงไหมจริงแล้วอะไรมายืนยันคำพูดหนูไงผมไม่เชื่อไม่โกหกคุณอยู่แล้วผมไม่เชื่อป้ายหนูผมไม่เชื่อแล้วก็เรื่องของคุณคุณไม่เชื่อผมไม่เชื่ออย่าไปเที่ยงเข้าใจผู้ไปตายเพราะผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อพนักงานนี้เรื่องของคุณคุณไม่เชื่อผมขอตรวจสอบไงก็นี่ไงบัตรหนูผู้จัดการสาขาจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมผมพยายามจับกุมเรื่องสาขาว่าปฏิบัติหน้าที่ทำงานก็นี่ไงคุณสาขาเนี่ยผู้จัดการสาขาขอยื่นขออนุญาตดูบัตรครับก็นี่ไงขออนุญาตตรวจสอบบัตรขออนุญาตตรวจสอบบัตรเนี่ยขออนุญาตตรวจสอบบัตรครับผมมองไม่เห็นครับสายตาท่านพี่จะยึดบัตรหนูรู้ไม่ยึดถ้าเกิดยึดร้องเรียนได้เลยผมไม่ยึดไม่ค่ะขอญาตตรวจสอบอย่างเดียวก็นี่ไงคะที่ทุกคนเป็นพยานแล้วนี่หนูให้คุณดูนะไม่เห็นครับไม่ได้ครับทำไมคุณจะไม่เห็นเอาไปให้ผมดูใกล้ๆครับแกล้งไม่เห็นเฉยใช่ครับผมมองไม่เห็นครับคุณแกล้งไม่เห็นเลขที่สามหลักคุณเลขอะไรบอกมาครับก็คุณจดเพื่อก็คุณจดไปไงหนูไม่จำเป็นต้องเปิดเผยผมจะต้องไปดูนะครับทำผิดอะไร
คุณทำผิดอยู่ครับเพื่อเห็นหรือยังผมขอตรวจสอบคุณไม่ตรวจสอบคุณทำผิดไหมไม่ค่ะเราบอกเราหนูให้คุณดูแล้วไม่ครับผมจะไปตรวจสอบกับทางซีพีครับว่าคุณเป็นผู้จัดการร้านจริงไหมขอให้ตรวจสอบครับผู้การถึงห้าคนคนนี้โทรหาใครก็ได้ครับถ้างั้นว่ายืนยันหน่อยว่าคุณเป็นผู้จัดการร้านทำไมอ่ะหนูก็บอกแล้วหนูเป็นผู้จัดการร้านผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าคุณเป็นผู้จัดการร้านผมเพราะผมเชื่อว่าผู้จัดการร้านไม่ดื้อด้านขนาดนี้โอ้คุณว่าหนูดื้อด้านใช่ครับโอเคหนูไม่เถียงคุณเพราะหนูรู้หนูเถียงคุณยังไงหนูไม่ชนะค่ะถ้าอย่างนั้นติดต่อเลยครับไม่ติดต่อใครทั้งนั้นค่ะต้องติดต่อครับไม่ค่ะพนักงานครับช่วยติดต่อทางผู้จัดการเขตครับช่วยยืนยันหน่อยครับว่าคนนี้เป็นผู้จัดการสาขาผมไม่เชื่อว่าคุณเป็นผู้จัดการสาขาคุณไปถามลูกน้องคุณในโรงงานผมไม่ถามลูกน้องผมต้องการถามเจ้านายคุณก็นี่ไงก็บอกคุณแล้วผมไม่เชื่อนะครับแสดงว่าคุณกำลังใช้อารมณ์อยู่แค่คำพูดของเราว่าเราเป็นผู้จัดการจริงคุณก็ไม่เชื่อก็ผมไม่เชื่อครับแสดงว่าคุณกำลังทำงานด้วยอารมณ์ไม่ใช่ด้วยเหตุผลค่ะผมครับตลอดหนูว่าหนูก็พูดดีนะไม่ได้พูดอะไรนะก็ผมไม่ได้ว่าคุณแต่ทำไมคุณถึงไม่เชื่อหนูคือผู้จัดการร้านผมไม่เชื่อครับอ๋อนั่นไงคุณกำลังใช้ความคิดเสียงส่วนตัวการในการตัดสินคนอื่นถ้าเกิดผมบอกผมเป็นผบ.ตร.คุณเชื่อไหมก็ไม่เชื่อไม่ใช่ว่าจะหมายถึงจะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นคุณมีนั่งอยู่อันนี้ตอนนี้ผมต้องการรู้ว่าคุณเป็นผู้จัดการสาขาจริงไหมเป็นจริงค่ะผมไม่เชื่อเก้าปีแล้วท่านได้ขอเอกสารเอกสารอะไรอีกอ่ะหนึ่งบัตรประจำตัวขอตรวจสอบดูครับผมยังไม่เห็นประจำตัวอะไรอ่ะประจำตัวผู้จัดการสาขาประจำตัวประชาชนมีความผิดอะไรอ่ะผู้การมีความผิดอะไรคือมีความผิดอะไรที่คุณต้องขอดูอะไรเพื่อนเนี้ยจำเป็นต้องมีความผิดด้วยเหรอโอ้มันจำเป็นสิคะไม่มีครับถ้าอยู่ๆชุ่มตัวซอกคือมันเหมือนไม่ได้ผมตรวจสอบของประชาชนผมมีอำนาจครับแต่ที่คุณกำลังทำงานด้วยความรู้สึกของคุณอยู่ใช่ครับผมรู้สึกว่าร้านเนี้ยช่วยปกปิดคนร้ายอยู่มันไม่ใช่คุณมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นเลยแค่ไม่ใส่หมวกคุณจริงๆไม่ใส่หมวกร้ายแรงขนาดไหนทำให้คนมันตายได้นะครับนั่นก็คือตัวเราเองที่ตายไม่ใช่ครับทำให้คนอื่นตายด้วยใช่แต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเป็นแล้วเรื่องบางเรื่องนั้นมันก็เยอะอีกที่คุณเรื่องบางเรื่องก็เยอะอีกเพราะคุณเยอะก่อนเยอะไงอ่ะเยอะก่อนคุณเยอะก่อนแล้วคุณเยอะก่อนผมขออนุญาตตรวจสอบอะไรก็ไม่ให้แล้วก็ให้นะก็ให้ไม่ให้ประจำตัวนี่ผู้จัดการสาขาขอดูขอดูครับแต่คุณจะถ่ายรูปไปไงหนูเลยไม่ให้ก็จะถ่ายรูปหนูทำผิดอะไรถ่ายรูปไปเพื่อถ่ายรูปไปเพื่อถ่ายรูปไปเพื่อตรวจสอบกับทางซีพีครับว่าใช่พนักงานจริงไหมเขาเป็นพนักงานจริงใช่ไงอ่ะผมอย่างผมไม่ถ่ายคุณต้องถามผมแล้ว